สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูวิธีการลบเหลี่ยมครับลบเหลี่ยมไม้คมๆครับถ้าเราไม่ลบเหลี่ยมมันก็จะคมเป็นเหลี่ยมนะครับเวลาเราไปโดนมันก็จะเจ็บครับเพื่อนก็ต้องใช้วิธีลบเหลี่ยมครับด้วยเราเตอร์ครับดอกเราเตอร์ประมาณ1เซนครับโดยมีลูกปืนติดที่ปลายดอกเนาะแล้วก็วิ่งวนอย่างเงี้ยครับบางครั้งที่เราเดิน2รอบนี่ก็หมายความว่าถ้าเราไม่แน่ใจครับว่าจะลบเหลี่ยมได้ทั้งหมดไหมบางทีเราเดินเร็วครับบางทีไปมันไม่ทั่วถึงนะครับหมายความว่าเดินไม่สม่ำเสมอครับมันก็จะไม่สวยเนาะมันก็กลมไม่สวยครับก็เลยซ้ำครับบางทีก็ไม่ซ้ำนะครับเราก็ดูครับส่วนมากช่างเขาก็จะดูครับถ้าคมแล้วเขาก็จะเดินครั้งเดียวแต่ถ้าไม่มั่นใจครับไม่แน่ใจก็เดินซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้ครับไม่เป็นไรครับนี่ครับเดินด้านข้างครับเดินแต่ด้านนอกครับด้านในไม่ได้เดินครับเนี่ยครับหมายความว่าด้านในด้านล่างครับคือด้านในครับแต่เมื่อกี้นั้นเราเดินไปแล้วนะครับในป่องครับเขาเรียกป่องเนาะอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกป่องเนี่ยครับเดินลบแล้วครับลบเหลี่ยมแล้วเนี่ยครับเพื่อนๆมันก็จะขาดความคมครับก็จะรูปก็จะไม่เจ็บมือครับแต่ถ้าเราไม่ลบเหลี่ยมคมนะครับโดนก็เจ็บครับเพื่อนๆเพราะว่าลักษณะไม้เป็นเหลี่ยมครับมันจะคมมากครับนี่ครับวันนี้มาเดินให้เพื่อนดู2ตัวครับจริงๆแล้วมี4ตัวครับวันนี้ขึ้นเตียง3ฟุตครึ่ง2หลังครับก็เลยเอาวิธีการเดินลบเหลี่ยมมาให้เพื่อนๆได้ดูครับบางคนก็เคยดูเนาะเคยเห็นเคยทำครับแต่บางคนก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยรู้เลยว่าทำอย่างไรนะครับทำยังไงกันนาะอะไรทำนองนี้ครับก็เลยวันนี้ก็เลยเอาวิธีการลบเหลี่ยมไม้มาให้เพื่อนๆได้ดูครับเนี่ยครับพอเดินกรอบด้านในแล้วครับในป่องด้านในแล้วเราก็เดินด้านนอกครับไม่ให้คมถ้าเราไปโดนจะเจ็บอย่างที่บอกครับมันคมมากครับนะครับที่ย้ำ2ครั้งก็อย่างที่บอกครับเรากลัวไม่กลมไม่หมดอะไรทำนองนี้ครับถ้ากลมไม่หมดจะดูไม่สวยครับถ้าเรามั่นใจแล้วเราก็เดินครั้งเดียวได้ครับถ้าเราดูด้วยตาแล้วก็เห็นว่ากลมดีแล้วก็โอเคครั้งเดียวได้ครับแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ซ้ำอีกทีนึงครับเพื่อนๆเนี่ยครับวิธีการลบเหลี่ยมครับลบเหลี่ยมทุกอย่างก็ใช้วิธีเดียวกันนี้แหละครับเพื่อนๆแต่วันนี้ผมลบเหลี่ยมเกี่ยวกับขาเตียงนะครับก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูครับดูครับผลงานเป็นไงครับดูครับเนี่ยครับเนาะมันก็จะดูกลมแล้วก็ไม่เจ็บมือครับขอบคุณที่ชมครับสวัสดีครับ